วิดีโอนี้จะมาว่าเกี่ยวกับระบบกระแสไฟฟ้าของหัวใจของคุนเฮา How a อิ้นว่า electrical conducting system? Electrical conducting system อันนี้ก็คือหัวใจของคุนเฮาหัวใจของคุนเฮาเวลาเฮาป้าดออกมาพาตดดันในมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือยานถึงมันจะเม่นหัวใจห้องถึงและยานลุ่มนี้ก็คือหัวใจห้องลุม่มหัวใจห้องถึงคว้าจะเป็นบริเวณนี้ และหัวใจห้องเทิงซ้ายจะเป็นบริเวณนี้ลงมานี่ก็คือหัวใจห้องลุมขวาหัวใจห้องลุมซ้ายวาลนี้เป็นวาลทริแกสปิดวาลนี้เป็นวาลไมโตรอันนี้ก็คือเอออร์ติกวาลไปตามเอออร์ทหะกำสินของหัวใจข้องคนเห่าเป็นกำสินหนึ่งที่ต้องได้ใส่กระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นกำสินที่อัตโนมัติเขาบ่สามารถที่จะควบคุมมันได้กระแสไฟฟ้าของหัวใจข้องคนเหา่ามันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ อันนี้ก็คือกระแสไฟฟ้าเวลาเราเอาออกมาเป็นจาลองมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้มีทั้งหมดซ่อ,องจุดก็คือจุดที่หนึงมันจะตั้งอยู่ไหนหัวใจห้องถงขวาก็คืออยู่จอมนี้จุดนี้เขาเอิรนว่าเป็น S A node S A node นี่ย่อม,มาจากคำว่า sino atrial node sino atrial node ก็คืออยู่จุดนี้และคันท้าว่าอยู่ไหนด้านนี้มันจะแมนอยู่จุดนี้เขาเอิรว่าเป็น S A node จุดที่ซ่องก็คือจุดนี้เป็นจุดต่อระหว่างหัวใจห้องเถึงไปห้าหัวใจห้องลุมจุดนี้เขาเอิญว่า AV node AV นอดเนี่ยมาจากคำว่า atrial ventricular node atrial ventricular node ก็คือจุดนี้หรือว่าจุดนี้เวลาหัวใจปั้นหัวใจจะเริ่มปั้นจากหัวใจห้องถึงมาห้าหัวใจห้องลุมกระแสไฟฟ้าจะเริ่มออกมาจากจุดนี้ก็คือจุด SA node กระแสไฟฟ้าตอนนี้มันจะควบขุมหัวใจห้องถึงถังสองและกระแสไฟฟ้าจำนวนหนึ่งมันจะไป 5. จุด AV โนดนี้จุดนี้จะเป็นจุดฮับกระแสไฟฟ้าที่ออกมาจาก SA โนดและลงมา5นี้เพื่อจะมาบรรชากำซินถังลุ่มนี้อยู่จุดนี้นะจุดต่อจากจุดนี้ลงมานี้จุดนี้เขาเอิรน e ว่าเป็น bundle of his bundle of his ก็คืออยู่จุดนี้ก็คือจุดยานที่ยังบอดหันแยกนี้ และมาฮอดจุดแยกเนาะมันจะแยกออกมาทางเบื้องขวาและมันจะแยกออกมาทางเบื้องซ้ายเนาะตัวนี้คือแยกออกมาทางเบื้องขวาและตัวแยกออกมาทางเบื้องซ้ายตัวนี้เขาเอ a น่าเป็น bundle branches bundle branches ถ้าว่าออกมาทางเบื้องซ้ายนี้เขาจะเอาน่าเป็น left bundle branches แต่ว่าคันถ้าว่าออกมาทางเบื้องขวานี้ทางเบื้องขวานี้เขาเอาน่าเป็น right bundle branch ลงมาห้าจอมนี้จอมนี้เขาเอิร์นว่า p e r k i n e fiber อันนี้ก็คือจอมข้องกระแสไฟฟ,ฟ้าที่มาบรรจากำซีนหัวใจเวลาที่จุด a v node นี้หับกเเระแสไฟฟ้าจาก s a node มันจะมาควบคุมหัวใจห้องลุมเพื่อให้เกิดมีการปั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดขึ้น e c g มันจะมีลักษณะเป็นแบบน,น,นี้อันนี้ก็คือขึ้น p ลงมานี่ q ตัวนี้ก็คือขึ้น P P นี้จุดนี้มันเกินมาเจ้าหัวใจห้องถึงก็คือเกินมาเจ้าหัวใจห้องถึงนี้เกินมีการตั้นแล้วกระแสไฟฟ้าตัวนี้มันจะแสดงให้เห็นอยู่ใน ECG ก็คือขึ้น P เมื่อห้องลุมนี้เกิดมีการตั้นมันก็จะเกิดมี QRS ก็คือย่านนี้ลงมานี้ตัวนี้มันจะเกิดขึ้นในขณะที่หัวใจห้องลุมเกิดมีการตั้นกระแสไฟฟ้ามันจะ ขึ้นโชว์อยู่ในขึ้น ECG นี้มีลักษณะเปลี่ยนแบบนี้และตัวขึ้นตัวนี้ก็คือทีทีนี้เกลืนมาจากเวลาหัวใจหมายอันนี้ก็คือองค์ประกอบของกระแสไฟฟ้าอยู่ในหัวใจของคนเหา